ที่ประจักษ์ผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยคงทําให้ทั้งสองพักเลยนะครับมีโจทย์กลับไปคิดอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับ,รบที่จริงก็คงจะเป็นปัญหาที่คนจากวงนอกเนี่ยเข้าไปแล้วก็ต้องขอบคิดหาวิธีการในการที่แก้ไขแล้วก็ตอบโจทย์ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สรับคนจังหวัดพิษณุโลกผมว่าไปเรื่องปกติเปเรืองธรรมดานะครับเพราะอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับลงไปทําข่าวในจังหวัดพิษณุโลกหลายครั้งสิ่งที่ได้รับการยืนยันก็คือความหลากหลายขอความเป็นประชาธิปไตยของชาวพิษณุโลกครับ ตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาไม่เคยมีพักการเมืองใดปักธงกวาดสสแบบยกเข่งอของจังหวัดพิษณุโลกได้เลยนะครับครับนี่คือความโดดเด่นอย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่เข้าใจว่าน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกสอสในแต่ละครั้งของพิษณุโลกด้วยนะครับเมืองสองแขวนะฮะเอาละสิ่งที่เราได้รับรู้รับทราบกันความจริงผลออกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับชัยชนะตกเป็นของพักเพื่อไทยครับ มีเสียงชัยโยโห่ร้องมีการชูมือนะครับชูไม,ม้ชูมือสแสดงชัยชนะนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกเขตเลือกตั้งที่หนึ่งมันตรงกันข้ามกับในส่วนของพักประชาชนซึ่งต่อเนื่องมาจากพักเก้าไกลครับเมื่อวานนี้เงียบเหงาซบเซานะครับความจริงเนี่ยส่อเขาเห็นตั้งแต่การนับคะแนนเนี่ยยังไม่จบสิ้นด้วยซ้าไปนะครับมันเป็นบรรยากาศที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ว่าถ้าจะพูดกันตรงๆครับก็คือว่า การเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับนะฮะถือว่าเป็นความพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งเป็นความค่ายแพ้แบบซ้ำซากนะครับของพักประชาชนต่อเนื่องมาตั้งแต่การเลือกนายกอบจอครับหลายต่อหลายพื้นที่ก็ยังไม่สามารถปักธงได้ครับก็พยายามที่จะอ้างเหตุผลบอกว่าเพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งสสอนั้นแตกต่างกันแต่สิ่งที่เราได้เห็นครับการเลือกตั้งสสเขตหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกครับ ซึ่งความจริงเป็นฐานที่มั่นของคุณหมออ่องครับคุณปฏิพัฒน์สันติพาดามาสองรอบอย่างที่รับรู้รับทราบกันนะครับแล้วก็ทางพักประชาชนความจริงก็หมายมั่นปั้นมืออย่างยิ่งครับมีการนําแกนนนานะครับไปร่วมเวทีในการปราศัยตั้งแต่พักอนาคตใหม่ครับคุณธนาธรจึงรุ่มเืองกิจครับนะฮะมาจนกระทั่งถึงพักคก้าไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับคุณไัรทวั์ตุลาทนหรือแม้แต่ แกนนําตัวตึงของพรรคประชาชนณปัจจุบันครับที่นําโดยคุณนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิและก็บรรดาสสตัวตึงแกนนําอีกหลายคนครับของพรรคเนี่ยลงไปอย่างต่อเนื่องครับลงแล้วลงอีกครับด้วยหมานแม่นปั้นมือว่ายังไงชนะแน่ครับสุดท้ายก็ยังไม่ประสบความสาเร็จอยู่ดีนะครับนะฮะสิ่งสําคัญเนี่ยนะครับนะฮะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตรงกันข้ามกับในส่วนของพรรคเพื่อไทยครับ พักเพื่อไทยครั้งนี้ถึงแม้ว่าชุดที่ลงไปในพื้นที่ไปช่วยปลาศัยหาเสียงให้ครับจะไม่ได้มีระดับแกนนำผู้บริหารพักชุดปัจจุบันนะครับนะร,บรวมไปจนกระทั่งถึงคุณอุง้งยิ่งแพทองทานจิดวัตรเองเนี่ยก็ไม่ได้ลงไปนะครับแต่การหาเสียงของพักเพื่อไทยครั้งนี้ครับยังคงใช้ศักยภาพของคนที่รับผิดชอบได้รับมอบหมายในพื้นที่ครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับ คุณสมศักดิ์เทพสุทินถือว่าเป็นแกนนําที่ดูแลพื้นที่นะครับภาคเหนือตอนล่างมาแต่ไหนแต่ไรน,นะครับนะครัครั้งนี้นําพาทีมงานจากจังหวัดสุขโขทัยครับข้ามเขตไปช่วยรณรงหาเสียงที่จังหวัดพิษณุโลกอย่างต่อเนื่องครับปากหลักอย่างยาวนานนะครับนะฮะโดยที่สําคัญเนี่ยนะครับก็คือมีการใช้ทั้งในส่วนของสสของจังหวัดสุขโขทัยรวมไปจกกนกระทั่งถึงพันธบิษท,ที่จังหวัด คิดสุนุลโลครับนะฮะแล้วก็ยังมีทีมเสริมนะครับทีมเสริมที่เข้าไปช่วยทําให้ศักยภาพนะครับความขังของคุณสมศักนั้นกลับขึ้นมาครับหลังจากที่ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2566ที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ที่คุณสุศักดูแลรับผิดชอบนั้นปรากฏว่าไม่เข้าเป้านะครับแต่ครั้งนี้สามารถที่จะเรียกชื่อชั้นกลับคืนมาได้ครับมีทีมเสริมที่เข้าไปช่วยที่น่าสนใจหลายคนครับคุณเสริมศัก พงพาณิชย์นะครับนี่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับลงไปในฐานะลุงของผู้สมัครลุงมกุลจจเด็ดกันทาครับนะฮะและยังมีใครคุณมัทพรเจริญศรีครับนี่เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมมาจากนครพนนครพนมนะครับมีคุณกิษณนะศรีหัลักษ์ครับนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกครับมาจากอุตรดิตถ์ครับคือยกทีมสลับกันลงมาช่วยครับแล้วก็ยังได้แกนนามวลชนคนแสดงคนสําคัญครับคุณวรชัยเหมะ ลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงกันเต็มที่ครับสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับแล้วก็เป็นไปตามคาดก็คือทั้งหมดของเพื่อไทยนะครับที่ประกาศชจจัยชนะเมื่อคืนเนี่ยยกความดีความชอบให้กับผู้นํารัฐบาลนายยมรีคนใหม่คุณแพทองทานชินวัตรครับบอกว่านี่เป็นผลสําเร็จ จากการที่ประชาชนโดยทั่วไปยอมรับนะฮะแล้วก็พร้อมให้การสนับสนุนคุณแพรทองทานในฐานะที่เป็นนายกในคนใหม่ประชาชนโดยทั่วไปให้การสนับสนุนรวมทั้งชาวจังหวัดพิษุโลกเขตหนึ่งด้วยก็เลยทําให้คุณจจเดดเนี่ยได้เป็นสสคนใหม่ครับพูดง,ง่ายๆก็คือว่าพร้อมบอกพร้อมใจกันบอกว่านี่เป็นผลงานของคุณแพรทองทานครับนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวของคุณแพรทองทานเองก็ปฏิเสธไม่ได้ครับ บทบาทที่จังหวัดพิษณุโลกก็เคยมีครับย้อนหลังกลับไปเดือนมีนาคม2566ครับคุณแพรทองทานตอนนั้นยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยครับลงพื้นที่ไปที่พิษณุโลกพร้อมกับคุณหมอชนรนา่นสีแก้วตอนนั้นจะเป็นหัวหน้าพรรคครับคุณเศรษฐาทวีสินอีกหนึ่งแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยครับไปตั้งเวทีเสวนากับกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและก็ตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ในจังหวัดพิษณุโลกครับ ตั้งวงเสวนาเรื่องบทบาทของคนรุ่นใหม่ต่อการพัฒนาการเมืองครับบัน,นั้นก็คือผลงานที่ตัวของคุณอุ๋ยิงเนี่ยได้รีเรมฟเอาไว้ที่จังหวัดพิษณุโลกครับแต่อย่างไรก็ตามครับพิษณุโลกเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายในเรื่องความคิดเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยรวมไปจนกระทั่งถึงเวลาเลือกสสครับพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่น่าศึกษาอย่างยิ่งครับ ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้บรนคายกับเป็นอาถรรพ์ของพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยด้วยซ้ำไปนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงทุกพักการเมืองครับนะฮะที่หวังจะลงไปยึดหัวหาทั้งจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยังเป็นอาถรรพ์อย่างไม่เรื่องต้องห้ามอยู่นะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งสสครับที่จังหวัดพิศณุโลกครับนะฮะถ้าไม่นับตอนที่มีสสคนเดียวครับ หรือในช่วงที่มีสอสอสองคนซึ่งข้อมูลก็ยังไม่ชัดนะครับว่าตกลงเนี่ยอยู่พักการเดียวกันหรือไม่นะครับแต่เอากันง่ายครับตั้งแต่ปี2 5 0 0เป็นต้นมานะครับการเลือกตั้งสอสอที่พิษณุโลกไม่เคยมีปรากฏว่าพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งครับจะปักธงยึดมหาทั้งจังหวัดแบบเหมาเข่งได้เลยนะครับนะฮะแม้ว่าในบางจังหวะพักการเมืองใดนะครับอาจจะเข้มข้นเรียกว่ามาแรงมากนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะ ปกทงกวาดทั้งจังหวัดได้นะครับแม้แต่ในการเลือกตั้งปี2องครับตอนนั้นคงจะจำก็ได้ครับหลังจากที่มีการควบรวมกิจการของพักความหมงใหม่พักเสรีธรรมพักชาติพัฒนาครับมารวมกับพักไทยรักไทยครับสมัยนั้นคุณทักษิณเป็นหัวหน้าพักไทยรักไทยสามารถที่จะสร้างปรากฏการณับแลนด์สไลด์3 7 7คนทั่วทั้งประเทศครับตั้งรัฐบาลพักเดียวครับ ในหลายจังหวัดเนี่ยไปกวาดแบบเหมารวมมาทั้งจังหวัดก็มีเยอะนะครับแต่พิษณุโลกก็ยังเจออันร์อยู่ดีครับสสทั้งหมด6คนเนี่ยนะครับปรากฏว่าสองคนต้องแบ่งให้กับพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณหมอวรวงเดชกิจวิกรมครับกับคุณนครมาฉิมนะครับในเวลาต่อมาสองคนย้ายออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อมาปี2550นะครับก็ยัง มีสอสอพรรคประชาธิปัตย์ปักธงอยู่เช่นเดิมครับยังไม่สามารถที่จะเหมายกจังหวัดได้แม้แต่ในการเลือกตั้งปี2 5 6 2ครับที่มีการจุดพลุว,ว่าความสงบจบลงที่ลุงตู่ครับพ,พรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีศักยภาพมีกลไกอำนาจรัฐจ,จุดในมือแถมยังได้เสคนดังครับก็คือเสหิมลาลัยผิวพันธ์เข้าไปดูแลในพื้นที่พิษณุโลกและหลายจังหวัดด้วยก็ยังได้สอสเอพียงแค่สองคนจากทั้งหมดห้าคนนะครับนีน่คือ เอกลักษณ์ความสําคัญของจังหวัดพิศนุโลกซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่นะครับเคยเป็นจุดตัดสี่แยกอินโดจีนครับถ้าลากเส้นตั้งแต่เหนือลงไปใต้ถึงสิงคโปร์ลากเส้นจากตะวันออกครับที่ประเทศเวียดนามมาจนกระทั่งถึงฝั่งตะวันตกที่ประเทศเมียนมาครับจุดตัดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค,ครับตอนนั้นมีการโปรโมทว่านี่คือสอี่เหลี่ยมนะครับสี่แยกเศรฐษฐกิจอินโดจีนครับนะฮะ พิโณโลมีสอสเนี่ยหลายคนนะครับมีสอสอหคนมาตั้งแต่ปี2 5งพันห้ยยีครับก่อนที่ได้เวลาต่อมาบางบางช่วงเนี่ยก็จะมีสอสถึง6คนครับแต่ปรากฏว่านะฮะสิ่งที่มันเป็นประเด็นสําหรับคนพิษณุโลกก็คือว่ามีการเปรียบเปรยกันมาโดยตลอดครับว่าเป็นจังหวัดใหญ่แต่คนเล็กเทียบกับจังหวัดเล็กแต่คนใหญ่นี่ชาวพิณุโลกหลายคนเขาเล่าให้ฟังนะครับ เพราะมีการนําไปเปรียบเทียบกับจังหวัดพิจิตรครับซึ่งอยู่ติดกันกับจังหวัดพิษณุโลกครับพิจิตรเนี่ยเคยมีสสเพียงแค่สองคนครับเพิ่งจะได้สามคนเมื่อปี5้าปี5้าถัดมาเนี่ยสามคนครับแต่ปรากฏว่าพิจิตรเนี่ยเคยมีรัฐมนตรีสองคนนะฮะอาจจะถึงสามคนครับต่อเนื่องกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นพลตรีสนั่นกระจรประสาทคุณไพฑู์แก้วทองคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์ครับแต่ต่างจากจังหวัดพิษณุโลกครับนะฮะ ที่ถ้าจะมีรอบนี้ก็จะมีแค่คนเดียวครับแล้วก็จะมีการเว้นช่วงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาดูผลการเลือกตั้งเขตหนึ่งนะครับพิษณุโลการการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่สะท้อนที่เห็นหนึ่งคะแนนนิยมของพรรคประชาชนซึ่งต่อเนื่องมาจากพรรคก้าวไกลเริ่มมีปัญหาครับปัญหาจะอยู่ตรงไหนไม่ทราบ แต่ว่าปัจจัยอย่างหนึ่งครับที่สะท้อนออกมานะครับก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าการประเมินผลงานหรือคะแนนนิยมเนี่ยมาจากแกนนําในพักเองครับไม่ใช่เป็นการประเมินจากความรู้สึกหรือเรื่องอความนิยมของคนในพื้นที่ครับเพราะอะไรเพราะความจริงเนี่ยเวลาลงไปในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับไปสอบถามเรื่องคะแนนนิยมนะครับเรื่องการเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่คุณหมอปฏิพัฒน์เองในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ มีความรู้สึกว่าไม่ได้โดดเด่นในมุมของประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกค,ครับด้านหนึ่งแม้ว่าจะเป็นรองประธานสภาแต่อยู่ในซี่ของฝ่ายค้านครับการขยับอะไรเนี่ยมันก็ทํางานค่อนข้างลําบากนี่ยังไม่นับรวมครับการเลือกตัง้งตั้งซ่อมครั้งนี้คุณนัทพงษ์เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบเรื่องคุณรสบัติเรื่องคะแนนนิยมความโดดเด่นเนี่ยกับคุณธนาธรหรือคุณพิธาเนี่ยก็ยังห่างชั้นกันอยู่นะครับนะฮะขณะที่ในส่วนของเพื่อไทยก็ต้องบอกว่า การจับมือกันเฉพาะกิจของบ้านใหญ่รวมไปจนกระทั่งถึงบรรดาหัวคะแนนในพื้นที่ครับก็ยังสามารถนำมาใช้ปฏิวัติและได้ผลนะฮะเช่นเดียวกันนะครับนะฮะประกอบกับพรัคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะฮะและก็สามารถที่จะเป็นพัคที่เข้าไปส่งผู้สมัครสอสอลุงชิงชัยทั้งน้ที่ความจริงน่าจะเป็นโคต้าของพรักพลังประชารัฐนะครับ ประกอบกับศักยภาพนะครับบรารมีทางการเมืองของคุณทักษิณน,นี่ปฏิเสธไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าภูบางสำนักจะบอกว่าการเข้ามาของคุณทักษิณน,นั้นส่งผลในเชิงลบต่อพักเพื่อไทยนะครับแต่มันก็อาจจะเป็นเฉพาะบางพื้นที่บางพื้นที่อาจจะแตกต่างกันอย่างเช่นกรณีของจังหวัดพิษณุโลกครับประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในพักเพื่อไทยเนี่ยลึกๆแล้วก็เต็มไปด้วยการแข่งขันแย่งชิงครับศักยภาพผลงาน ซึ่งจากการันตีตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยนะครับเราก็ได้เห็นนะครับเก้าอี้รัฐมนตรีบางครั้งก็กลายเป็นเก้าอี้ดนตรีไปแล้วสําหรับพรรคเพื่อไทยนะครับแต่กล่าวสําหรับคุณสมศักดิ์ก็ต้องบอกคนนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเจ้าตัวเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อเป็นสสไม่เคยอยู่ฝ่ายค้านเลยครับคุณสมศักดิ์เนี่ยในรัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะงอนแง่นหวาดเสียวสักเล็กน้อยแต่ก็ยังได้เป็นรองนายกครับ กวอี้อาจจะขาลอยครับแต่เพราะการไปรองนายกดูแลกระทรวงยุติธรรมครับบวกกับผลงานในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเรื่องเกี่ยวข้องกับบทลงโทษอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแหละครับนะฮะสุดท้ายในการปร,รับครมเศรษฐา1นทับ2ปรากฏว่าขาไม่ลอยแล้วครับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แล้วก็เหนียวหนึบนะครับจนกระตั้งถึงรัฐบาลของคุณแพรทองทานชินวัตรครับก็ยังยึดเก้าอี้ตำแหน่งรัฐมนตรีได้อย่างเหนียวแน่นนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นชัยชนะจากจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมันเป็นทั้งแรงส่งแรงหนุนนะครับสะท้อนนี่เห็นว่ายังไงเสียเก้าอี้รัฐมนตรีของคุณสมศักดิ์นี่แน่นปึกครับ <c oughs> อย่างน้อยก็อีกสักระย,ยะหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> พี่วราจากครับครับ